คนคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเป็นการชักพระค่ะ งานประเพณีชักพระทอดพระป่าดและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครั้งนี้เนี่ยเขามีวัดมาร่วมกว่า109วัดเลยนะคุณผู้ชมแต่มีอยู่2วัดเท่านั้นนะคะที่ได้รับความสนใจจากผู้เดินทางมาชมงานเป็นเรือของสำนักสงฆ์สวนเวลุวัน,นะค่ะที่เขานําเปลือกหอยมาทําเป็นเรือนะคะ<อ>ส่วนที่เขาได้รับความสนใจมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคือวัดจันทรประดิษฐารามเขาได้นําเอาจุกมะพร้าวที่เหลือใช้มาประดับเป็นเรือโดยใช้ตัวเหรา ณผู้ชมตัวเฮรานี้นะคะเป็นสัตว์ในตำนานเอามาเป็นหัวเรือที่มีลำเดียวในงานครั้งนี้นะคะสองเรือที่ได้รับความสนใจนนเป็นอย่างมากเลยน,นี่จะเป็นเปลือกหอยนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเอาวัสดุที่เหลือใช้ในชุมชนนี่แหละ มาสร้างเรือ oh. ในการแห่เรือในครั้งนี้นะคะทีนี้ตัวเฮราคืออะไรคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะตัวเฮราค่ะเป็นสัตว์ในตำนานที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพญานาคก,กับจระเขอค่ะคุณผู้ชมจนทําให้หลายคนที่พบเอ๊ะทำไมพญานาคจึงมีเท้านะคะส่วนสาเหตุนะคะ oh. เรือที่เขาทําจุกมะพร้าวเนี่ยเอามาใช้ในการตกแต่งค่ะเขาเกิดความคิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตําบลบ,บ้านเดือนนะคะต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการทําเรือเพราะปกติคุณผู้ชมในการทํา เรือพนมพระแต่ละลำเนี่ยใช้เงินมากเลยนะคะที่จุกมะพร้าวใช่แต่ละลำเขาใช้4ี่ถึงแปดแสนบาทเลยนะคะชาวบ้านเขาเลยมาประชุมกันก็เลยสรุปเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็เอาวัสดุที่หาง่ายในชุมชนนั่นก็คือจุกมะพร้าวเพราะคนในชุมชนเนี่ยเขาก็มีการนํามะพร้าวมาประกอบเป็นอาหารอยู่แลว้วพวกแกงกะทิเขาก็เลยสะสมค่ะคุณผู้ชมสะสม,สะสมจุกมะพร้าวเพื่อที่จะมาประดับประดา,ปะดาเป็นเรือด้วยความคิดสร้างสารรค์นะคะมีการสะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานใน3ตําบลด้วย กันนะคะชาวบ้านในตําบลบางเดือนตำบลน,น้ํารอดและตําบลบางงอนค่ะอีกทั้งเมื่อใครนะคะมีงานตามบ้านเรือนหรือตามวัดเขาก็จะนํามะพร้าวนะคะมาประกอบอาหารแล้วก็จะเก็บ จุกมะพร้าวเพื่อตั้งใจที่จะมาประดับประดาเรือเนี่ยแหละค่ะโดยการทําเรือพนมพระลํานี้นะคะเขาใช้จ<อ>ุกมะพร้าวคุณผู้ชม49,000ชิ้นเลยนะคะใช้เวลาในการทําเรือกว่า3เดือนกว่าจะได้คุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็สวยงามตะการ<อ>ตามมากมากนะคะเป็นการหลอมรวมความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นในสําหรับคนในชุมชนเลยทีเดียวทีนี้อีกลํหนึ่งจะชวนคุณผู้ชมไปดูที่เมื่อสสกค่ไปอู่ทักเอ๊ะทำมาจากเปลือกหอยหรือเปล่านะคะเขาทำมาจากเปลือกหอยจริงๆคุณผู้ชม จากสำนักสวนเวลุวันตะบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าพื้นที่เขาติดทะเลไงคะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็มีอาชีพในการทำประมงเขาก็เลยเก็บ ช่วยกันเก็บหาหอยเปลือกหอยเนะะี่ยค่ะจนทําให้เรือพนมพระเนี่ยเขาประดับประดาด้วยเปลือกหอยเป็นจํานวนมากและสองลำนะที่มาร่วมในงานประเพณีในครั้งนี้ก็เป็นที่สะดุดตาของผู้ที่เข้ามาเที่ยวงานชักพระในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะเรือทุกลำคุณผู้ชมทั้ง109ลําในตอนนี้นะคะจะจอดอยู่ที่สะพานริตริมแม่น้ําตาปีให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมทําบุญนะคะเขาเปิดมาแล้ว ให้เปิดมาทําบุญตั้งแต่วันที่18ตุลาคมคผู้ชมแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ22เนี่ยหรอ22ตุลาคมอีกหนึ่งวันคุณผู้ชมยังมีเวลานะคะก็ไปชมกันได้ใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปชมความสวยงามของเรือทั้งหมด109ลําที่นํามาแสดงในประเพณีการฉักระในครั้งนี้ได้เลยนะคะ